ลังสภาภาพยนตร์เกาหลีปฏิเสธสนับสนุนทุนสร้าง10ล้านวอนหรือราว 260,000 บาทห่วงยังกืนผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ก็ต้องพับแผนการสร้างภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่องวันเดย์ไปถึง5ปีจนได้รู้จักโอเล่เฟสติวัลเทศกาลภาพยนตร์ที่เปิดรับเฉพาะหนังที่ถ่ายทำและตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือจึงตัดสินใจถ่ายทำหนังสั้นด้วย iPhone และส่งผลงานร่วมฉายในเทศกาลนี้4วันของการถ่ายทำเขาใช้ทุนสร้างไปเพียง 200,000 วอนหรือ 5,000 กว่าบาทเป็นค่าอุปกรณ์และค่าน้ำมันรถผลงานที่ได้เกินคาดทำให้เขาตัดสินใจถ่ายทำเพิ่มเติมเพื่อส่งผลงานไปร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์อีกหลายแห่งโอเล่อินเตอร์เนชั่นแนลสมาร์ทโฟนฟิล์มเฟสติวัลเทศกาลภาพยนตร์ในเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้นักสร้างหนังที่ไร้ทุนสนับสนุนส่งงานที่ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือร่วมประกวดหลังจัดมาเป็นปีที่3ก็ได้รับความสนใจจากนักสร้างหนังทั่วโลกส่งผลงานกว่า700เรื่องทั้งผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของญี่ปุ่นชุนจิอิวาอิจนถึงนักสร้างหนังสมัครเล่นอีจินวูลูกจ้างร้านอาหารวัย23ปีกำลังตลกที่เล่าถึงการย้อนเวลาไปช่วยเพื่อนให้เลิกสูบบุหรี่รวมถึงผลงานของดาราที่ผันตัวมากำกับหนังทั้งนาชาวงบราวน์ไอเกิลส์ที่เล่าถึงชีวิตวัยเด็กที่ฝันอยากเป็นนักร้องและช่วยเหลือครอบครัวให้พ้นจากความยากจนปัจจุบันเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือพัฒนาไปมากจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดจินตนาการของนักสร้างหนังยุคใหม่ตัวอย่างความสำเร็จเช่น Night Pitching หนังสั้นของผู้กำกับปาร์คชานวุกที่คว้าหมีทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินก็ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือทั้งเรื่องบงจุนโฮผู้กำกับภาพยนตร์และเป็นประธานโอเล่เฟสติวัลเล่าว่าสมัยเป็นนักศึกษาเขาต้องทำงานขายโดนัทถึงครึ่งปีกว่าจะเก็บเงินซื้อกล้องของญี่ปุ่นเพื่อทำหนังเรื่องแรกแต่วันนี้2ใน3ของคนเกาหลีใต้ต่างมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายทำหนังได้ทุกเมื่อซึ่งความน่าสนใจของหนังจากมือถือคือเนื้อหาที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถ่ายทำและคนที่อยู่ในหนังที่พบไม่ได้ในหนังทั่วไป